สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมธีวนารารัตน์บัญชัยนะครับก็มีคนถามว่าโอ้อาจารย์โบทะลุลุมท็อกซินเอเนี่ยปรับหน้าผากได้อย่างไรปรับหน้าผากให้กว้างหรือให้แคบได้อย่างไรก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็อาศัยกลไกและหลักการของการฉีด ID ท็อกซินเนี่ยไอดีท็อกซินของโบทะลุลุมท็อกซินเอเนี่ยมันจะช่วยทำให้สกินเนี่ยมันคอนแทคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดฉีดบริเวณข้างบนนะฮะบริเวณใต้ต่อเขาเรียกว่าแฮร์ไลน์ใต้ต่อผมเนี่ยมันก็ทำให้สกินบนนี้เนี่ยมันหดตัวใช่ไหมพอหดตัวนี่มันก็จะดึงคิ้วอันนี้ขึ้นใช่ไหมครับพอดึงคิ้วขึ้นปั๊บมันก็จะทำให้หน้าผากไม่แคบลงขนาดเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าเราต้องการให้หน้าผากเนี่ยมันกว้างขึ้นเราต้องการให้หน้าผากเนี่ยมันกว้างขึ้นเราก็ฉีดเข้าไปตรงบริเวณข้างในไหล่ผมนะพอไหล่ผมปั๊บมันก็จะหดตัวเหมือนกันพอหดตัวปั๊บมันก็ทำให้ดึงเนี่ยหน้าผากตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนเนี่ยหน้าผากนี่กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการฉีด ID Toxin นะครับ